บ้านไร่อยุ่ทัยธานีเขาบอกว่ามีเจ้าแม่หินเทินให้ดูวันนี้รอต้อนรับคนดวงเฮงอยู่นะครับก็บอกว่าหินเทิน3ก้อนนี้อายุเป็นร้อยปีนะทำไปเล่นไปนี่ฮะไม่ใช่หินก้อนเล็กๆแต่เป็นหินขนาดใหญ่แบบนี้โอ้โหยู่ในป่าทีมข่าวลงพื้นที่ไปครับหมู่3ามบ้านดงตําบลข้อควายอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเดินเข้าไปกับชาวบ้านครับไปขอเลขเด็ดกับเจ้าแม่หินเทิน หินแปลกขนาดใหญ่สามก้อนใหญ่ๆตั้งซ้อนๆกันนะ่ะโอ้นี่ฮะเออเป็นไปได้ยังไงนะออยู่ในเนินเขาข้างเขตเชิงป่าครับแล้วเขาบอกว่าริมทางจะมีสารเจ้าแม่หินเทินตั้งไว้กับชาวบ้านใน้สัญจรไปมากราบไหว้บูชาขอพรอธิษฐานขอพรกับเจ้าแม่หินเทินขอสิ่งต่างๆให้สมหวังบางคนเขาบอกว่าเคยฝันนะฝันเห็นผู้หญิงร่างใหญ่มาบอกเลขแบบตรงๆเลย ตอนนั้นลักษณะในฝันคือยืนอยู่ที่หน้าศาลข้างถนนที่ข้างในเชิงป่ามีหินซ้อนกันอยู่สามก้อนใหญ่ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่ที่มาเสียงสถิตยอยู่ในร่างหินเถินแน่นอนโอ้โหนี่ะสร้างศาล<า>แบบนี้ออใอ<ช>ห้ศาล<า>ใหญ่ด้วยนะใช่ครับโอ้แล้วไปหาตุ๊กตารูปปั้นมาตั้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความเชื่อความศรัทธานะเ<อ>ก็บอกที่ผ่านมามีเสียงล่ําลือมายาวนานครับแล้วชาวบ้านเขามาขอการเขาบอกเขาสําเร็จเขาสมหวังก็เลยสร้างศาลให้เจ้าแม่ แล้วก็ตั้งชื่อว่าศารเจ้าแม่หินเทินฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่หน่อยครับก็มีแต่คนนับถืออะเพราะว่าเขาศักดิ์สิทธิ์บนอะไรก็ได้ค่ะถ้ามีโชคมีลาบก็กลับไปเดี๋ยวเขาให้เลขเองขาถูกก็เอาเขา้าวหลามมาแก้บนเขาชอบอืแล้วเจ้าแม่หินเทินนี่เป็นหินเหรอเป็น,น<ม>หินที่เขานับถือกันหินที่สองสองชั้นนั่นแหละอยู่ข้างบนใช่ไหมคะใช่มีมีหินทั้งหมดกีชั้นองมันสามชั้นอะ สามก้อนอ่ะก้อนเล็ก็อยู่ตรงกลางใครจะบ่นฟังแม่ดีๆเจ้าแม่ชอบข้าวหลามนะอ่าต้องเผาข้าวหลามไปให้ต้องเผาข้าวหลามรอเลยนะเออเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ใกล้วันหวยออกบรรยากาศนิ่งคึกคักครับมีทูบเสียงทายตามหน้าจอ,อหลายท่านไปขอเลขเด็ดนะอยู่ในป่าในเขาบ่อยย่นฮนะเดินเท้าเข้าไปกราบไหว้หินขนาดใหญ่ที่ซ้อนกันสามก้อนใหญ่หรือว่าเจ้าแม่หินเทินนี่แหละเขาบอกเมื่อวานฮือฮากันใหญ่ไปเห็นเลขใต้หิน มีเลขด้วยหรอใช่ค่อนข้างจะชัดกันด้วยบางคนบอกว่าเล็งเอาและการทูบเสียงทางมาสักคู่เ,<อ>เห็นภาพแบบแบบไปแล้วนะฮะเอาละสีไใกล้หวยออกจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะวันนี้หนึ่งเมษายนนะคะข่าวช่อง8ปกรบเครื่องเขียงข้าง